หาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่11เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of ThingsIoT และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงานเกษตรกรรุ่นที่2เป็นรุ่นสุดท้ายและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านการเกษตรเข้ารับการอบรมจำนวนมากซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21สำหรับคนทุกช่วงชีวิตประจำปีงบประมาณ2566โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัชวินนามมั่นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และหัวหน้ากิจกรรมที่11พร้อมด้วยดร.สมปองเวลุวนาธรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาบุคลากรวัยทำงานที่มีความสนใจด้านการเกษตรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างระบบตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพาะปลูกระบบคาดการผลผลิตการลดความเสียหายจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังจะสามารถจัดทำรายงานภาพรวมในการผลิตรายแปลงเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้อีกด้วยทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการประดิษฐ์ชุดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรสำหรับวัยทำงานเกษตรกรจำนวน3แบบโดยในแต่ละชุดสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบไร้สายควบคุมอุปกรณ์โดยผ่านแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันมีไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประมวลผลมีส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ผ่านช่องอนาล็อกส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นและแสงผ่าน I2C และช่อง Output Relay 10A จำนวนไม่ต่ำกว่า4ช่องเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อาทิเช่นปั๊มน้ำการเปิดปิดไฟหรือโซลีนอยด์วาล์วซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างระบบตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น